ครับทีมไทยออกบอลยาวก่อนครับบาเนลเบียโยนไปให้เอลทิสตองโดหลุดครับจังหวะนี้แต่รีบจ่ายก็เสร็จบาเนลเบียครับทิสตองโดกลับมาตั้งใหม่ครับบาเนลเบียเล่นด้วยกันที่แบงค์คอมยูไนเต็ดมาเร่แทงเข้าในทิ่มต่อตามช่องเลยครับน้องเข้าขวาแล้วใส่ลูกยังมีตัวบล็อกน้ำหนักเบาไปครับเราต้องรีบยิงตูด้อนกันตั้งใหม่ครับสารัตต้องแก้ไขครับคืนกลับมาให้กับมาเนลเบียจ่ายทะลุมาถึงทางสุประโชคออกนะครับลาแวคบินออกให้ต่อมาซูมาเร่ผ่านแล้วยิงโอ้โหลูกนี้1ต่อ1ลูกบอลจ่ายทะลุมาครับแล้วก็หักซาฟาวีราชิดจ่ายยังไม่ทะลุแต่ว่าบอลหมดแรงแล้วยังไปเข้าทางอยู่ครับเปิดอีกทีหนึ่งมาเดียวเบียร์แล้วสิรักไม่ยอมให้ออกเก็บทันครับกรอสไปที่สองให้กับซูมาเร่แต่ว่าไม่ครับขึ้นด้านข้างมาเซียฟิกอามัดเปิดต่อติดมาเดียวเบียร์ครับสารัตเปิดล้นออกมาจะให้บงชงเข้าในครับแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับร้อยหลังครับเล่นใกล้ๆกับทางซาฟิราชิดนะครับซามาซี่เร่งเกมไปหน่อยครับเข้าทางมาเดียวเบียร์จ่ายลาแวคคอบินออกทุ่งไกลมากเลยครับมาเลเซียก็ไม่แม่นนะครับเป้าหมายจะให้ทางซูมาเร่ครับเปิดบอลยาจ่ายขึ้นมาเอาเลยครับรอจังหวะเล่นเกมโต้กลับให้จังหวะนี้ดูจะลึกไปถึงมาเนลเบียก่อนครับโอ้แต่มาได้อีกครั้งหนึ่งพิธีวัตรเล่นกับทางมาเนลเบียใกล้ๆกับพิธีวัตรครับความเร็วได้หรือเปล่าครับเซียเมอร์จ่ายต่อขึ้นมาโอ้โหไปขาของมาเนลเบียครับซัดก่อนเลยครับเซฟทีมชาติไทยได้ในจังหวะนี้นะครับมาเนลทอมเบียครับบอลกำลังจะมาถึงเซียฟิกอาหมัดอยู่แล้วนะครับสไลด์ขวางไว้ได้บอลตั้งจากข้างในเลยนะครับมาเนลทอมเบียเปิดขึ้นมาครับไอดิลซาฟวานเอาไม่ชัวร์จังหวะแรกตัดกลับมาเปิดย้ำก็ไม่ได้รู้เลยนะครับปลิ้นหลังเท้าออกไปเจตยาพยายามจะให้มาติดไซโป้งนิดๆแหละครับแต่ว่าซาฟีราชิดต่อมาเป็นต้นการยกลูกนี้โอ้โหสั้นโอ้ยลูกพลาดของทีมชาติไทยมีตรงไหนครับไปพวงตัวพิเตะนั้นไม่โกงกับสกอร์ที่ตามหลังอยู่ยังไงเนี่ยมีจังหวะเข้าแรงๆหลายครั้งแล้วไม่ปล่อยให้ชนะทิพย์ไปมีโอกาสครองบอลหรือว่าเล่นบอลมากนักครับมาเนลเบียใกล้ๆกับศิลกรนะครับเปลี่ยนลงมาเพื่อมาขึ้นเกมเลยครับสกัดเข้ามาช่วยตรงกลางครับให้มาเดลเบียจ่ายยัดมาเอทิปไม่ได้ครับบอลสั้นเกินมาเดลเบียมงยังไม่พ้นนะครับต้องช่วยกันของอาเซียนแล้วโชว์ฟอร์มดีในใจลีกญี่ปุ่นครับมาเลเซียก็เตรียมแผนรับมือไว้เป็นอย่างดีสกิดเร็วจะให้กับทางธีรศิลป์บอลยังเข้าทางต่อครับเอกนิตจะแหวกช่องนี้ไปหน่อยกลายเป็นไปติดพื้นที่ให้กับซูมาเร่ซูมาเร่เอาขอกว่าจังหวะนี้เปิดจ่ายทะลุขึ้นมาซัดเลยครับติดเอเลสโดล็อกมาเดลเบียจ่ายต่อขึ้นมาโมฮัมหมัดซูมาเร่ตามไปแล้วครับอิเลสขอทางพ่วงเหมือนกันครับเซียฟิกอามัดถือว่าเป็นตัวปวดนะครับแหมเริ่มจะครองบอลขอรออีกครั้งนึงไหมครับรู้จักเดลดาลูตัสซิเสียบอลให้กับมาเลเซียในจังหวะสกัดตลอดเหมือนกันครับมาเดลเบียครับทิ้งมาที่บดินหาลักทิสตองโดครับให้ใกล้ๆมาเนลเบียชนะทิพย์คืนกลับมาพิธีวัตรจ่ายต่อดันมาเนลเบียขึ้นมาออกขวาสุดเปิดครับดึงจังหวะซาฟาวีราชิดผ่านเข้าหน้าเอาไปติดขวาอาญาราชิดเองครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันมาเนลอาญาราชิดเนี่ยไปขวางอยู่ครับกลายเป็นไม่ได้จบครับแฉลบกระตังของมาเนลทอมมาเนลเบียให้สิบก่อนที่มาเดลเบียครับพลิกบอลขึ้นบนไม่ได้เลยครับวันนี้ในจังหวะแรกของนักเตะไทยครับต้องจังหวะจ่ายคืนก็พลาดอีกแล้วครับให้ครับโอกาสโต้กลับของทางมาเลเซียให้ออกมาซาฟาวีราชิดเอาแต่ก็พลาดเองเหมือนกันครับพิธีวัตร2นาทีนะครับเรียบร้อยไปแล้วมีเวลาไม่มากนะครับทีมไทยกับประตูตีเสมอมาเดลเบียเปิดบอลเข้าทางอักยาราชิดจะพาหนีติดมาเดลเบียสิบวกร
พิกบอลทีเดโอแล้วหมดเป็น17แล้วก็เป็นประตูชัยนะครับให้1-1และดับ2ครับ